อ๋อมีคำชมด้วยเหรอเนี่ยนะคุณอะไรสุพรรณเลยชมลุงด้วยเหรอชมทำไมลุงไม่ได้เกิดมาให้ใครชมนะนะไม่จำเป็นต้องมาชมลุงหรอกโยมนะครับนะ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 ลุงมีหน้าที่เล่าสู่ฟังท่านก็มีหน้าที่ฟังตามแล้วลองทำความเข้าใจดูวงเล็บใหญ่ๆอย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะเชื่อง่ายปุ๊บจะโง่ทันทีนะครับลุงมีมาตรการของลุงนะครับลุงครับนอนเท่าไหร่เหมือนนอนไม่เต็มที่นอนไม่อิ่มเป็นเพราะอะไรครับต้องมาเจอสองมือเปล่าแบบเนี้ยเอาแบบไม่ตื่นยังได้ด้วยนะ เอาแบบไม่ตื่นยังได้ด้วยนะครับคุณวันลบเออนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับฟังไปสมาธิสิครับใน YouTube เยอะแยะไปลุงออกนำพาสมาธิเนี่ยเต็มไปหมดตรงนั้นไม่ได้ชมค่ะกล่าวตามความจริงก็ได้รับความเข้าใจค่ะโอเคจริงรับแซบครับโอเครับแซบ โอเคครับ รับแซบครับ ขณะหลับมีอยู่ระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกหรือเปล่าครับเออสองคำนี้น่าสนใจนะครับ เอาพรุ่งนี้จะอธิบายให้ฟังเพราะวันนี้ยาวแล้วล่ะครับนี่มัน4 ทุ่มไปแล้วนะนั่นนั่นนั่นไปที่ทางใจนะสองคำนี้นะครับจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกไปที่ทางใจนะครับจดไว้ข้างฝาไว้พรุ่งนี้ถ้าหากว่าผมไม่ได้พูดก็ขอพิมพ์มาเตือนหน่อยนะคุณวันลบนะครับไอ้ผมมันประเภทไม่จำเหมือนกัน ลุงบอกว่าพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งอย่างนั้นเรานึกถึงพระเจ้าอยู่ในพ่อแม่เราจะได้ยกกำลังสองเลยใช่ไหมคะ คำว่าพระเจ้าเนี่ย